สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันพฤหัสที่27มีนาคม2557ครับครับวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะป่วยเมื่อวานประสบอุบัติเหตุครับเช้าเพราะในวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ให้ท่านพักผ่อน1วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พยายามตื่นท่านต่อว่าจะมาเข้าสายได้หรือเปล่าทำไมไม่ขอคุยเลยให้ท่านรับผ่อนผ่าตัดแล้วนี่เมื่อวานใช่ไหมผ่าตัดเรียบร้อยครับก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าเป็นห่วงนี่ก็คือเรียนให้ทราบว่าผ่าตัดเรียบร้อยเมื่อวานตอนเย็นแล้วไหปลาร้าข้างไหนไหแตกเมื่อวานนี้เออผมก็ลืมนะข้างแตกหรือหักหักสองท่อนเดี๋ยวขอดูภาพหน่อยแล้วกันนะได้ครับภาพผู้เสียชีวิตก็หน้าตายังสดใสอยู่ครับถ้าดูในนี่ก็คือตอนก่อนจะผ่าตัดครับนะครับนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ใส่เสื้อโรงพยาบาลรามาธิบดีทำให้เราไม่รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องไหปลาร้าด้านไหนนะครับซ้ายหรือขวาขอไปดูภาพต่อไปครับเอาแถบรายการลงนิดนะฮะเอาแถบรายการลงนะด้านซ้ายด้านซ้ายใช่ไหมด้านขวาดิด้านขวาเออครับเอาเป็นว่าก็มีอาจารย์ลืมศึกษาข้อมูลที่ชัดเจนครับครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ประมูลได้ปากกาครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่จริงแล้วคุณอภิสิทธิ์มีความตั้งใจที่จะมามอบให้กับคุณผู้ชมนะครับแม้ว่าจะเจ็บจะล้มก่อนเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ล้มแล้วค่ะที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ขึ้นรถออกมาที่บลูสกายมาถึงที่บลูสกายแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าก็เริ่มมีอาการเจ็บก็เลยไปพบแพทย์ก่อนคุณผู้ชมที่ประมูลปากกาได้ทั้ง5ด้ามทั้ง5ท่านนะครับเราก็จะนัดหมายให้รับกับมือคุณอภิสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับครับตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเอาละครับคุณอภิรักษ์โกสายโยธินนะครับตอนนี้ก็มาแทนคุณอภิสิทธิ์ในช่วงเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับคุณถนอมวิทยเยและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ไปเยี่ยมคุณอภิสิทธิ์มาหรือยังครับคุณอภิรักษ์ครับเดี๋ยวเช้านี้ครับเดี๋ยวหลังออกรายการก็กำลังจะเดินทางไปครับเดี๋ยววันนี้รายการเราเปลี่ยนชื่อจากฟ้าวันใหม่กับอภิสิทธิ์เป็นฟ้าวันใหม่กับอภิรักษ์ชั่วคราวนะครับอ๋อครับครับนะครับสถานการณ์การเมืองก็ยังคงร้อนแรงระเบิด M79 ระเบิดชนิดต่างๆก็ยังลงตามที่ต่างๆโดยเฉพาะเป้าหมายเดิมๆเมื่อวานลง3ลูกที่แจ้งวัฒนะที่เวทีของหลวงปู่พุทธอิสระคุณทักมองสถานการณ์การเมืองร้อนๆอย่างนี้ยังไงครับครับคือจริงๆอันนี้พูดตรงๆนะฮะก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลนะครับแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการหรือแม้รัฐบาลจะมีความรู้สึกว่ามีกลุ่มพี่น้องประชาชนมวลมหาประชาชนออกมาต่อต้านเรียกร้องนะครับในส่วนของการทำงานของทั้งตัวนายกรักษาการแล้วก็ตัวรัฐบาลเองหรือแม้แต่การตั้งสรส.นะฮะที่ออกมากำกับดูแลในสถานการณ์ที่มีการประกาศพรบความมั่นคงเนี่ยอันนี้ต้องพูดตรงๆว่ารัฐบาลหรือแม้แต่หน่วยงานนี้เนี่ยนะครับก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ว่าโดยการปฏิบัติหน้าที่หรือการแสดงออกเนี่ยก็จะเห็นนะครับคือพูดตรงๆคือไม่สามารถที่จะไปดำเนินการจับตัวคนร้ายผู้กระทำผิดนะฮะแม้ว่าจะมีการกระทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มักที่จะลงในพื้นที่ที่เป็นที่ชุมนุมนะครับของกลุ่มกปปส.นะครับหรือแม้แต่ที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งก็มักจะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับรวมไปถึงองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปปช.ก็ดีหรือแม้แต่ศาลก็ดีนะครับครับการที่รัฐบาลดูเหมือนแทบจะไม่ได้สนใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไปใช้มีระเบิดเอาไปลงตามที่ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย กับหมกมุ่นอยู่กับการที่จะดำเนินคดีกับแกนนำเนี่ยคุณอภิรักษ์คิดยังไงครับในฐานะประชาชนกับการดูแลเรื่องของความปลอดภัยว่าสิ่งที่ทำอันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ประชาชนออกมาเรียกร้องหรือแม้แต่ในเรื่องความชอบธรรมนะครับของตัวรัฐบาลเองนะหรือแม้แต่ตัวนายกว่ายังมีความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็โดนศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับชี้ในเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายนะฮะในเรื่องของการเสนอกฎหมายต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวนายกรักษาการหรือแม้แต่ตัวรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการที่ถูกชี้มูลซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของการรับผิดในทางกฎหมายแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็มีในเรื่องของในความรับผิดชอบในทางการเมืองนะครับหรือจิตสำนึกนะที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองได้กระทำซึ่งอันเนี้ยไม่เคยเห็นนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่ายังปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ปัดความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับครับแล้วยิ่งไม่แสดงท่าทีออกมาปกป้องหรือกวดขันการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงนะครับหรือหน่วยงานแบบสรสซึ่งก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็บั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลตัวเองทุกวันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำไมถึงเป็นสาเหตุหลักที่ประชาชนก็ยังออกมาเรียกร้องในเรื่องที่อยากเห็นการปฏิรูปนะครับทั้งการปฏิรูปการเมืองหรือการปฏิรูปที่จะต้องขึ้นก่อนที่มีการเลือกตั้งใหม่ครับในขณะที่เรารอเรื่องการปฏิรูปเราถามถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบทางการเมืองเมื่อวานนี้มีข่าวอย่างไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าชินวัตรชัตดาวน์คือมีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณจะสั่งให้ตระกูลชินวัตรและคนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรอย่างเช่นตระกูลวงศ์สวัสดิ์งดลงเลือกตั้ง1ปีให้คนอื่นในพรรคอย่างคุณพงเทพขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนแล้วให้1ปีที่พรรคเพื่อไทยสมมุติลงการเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเป็นการมีการปฏิรูปแล้วค่อยเลือกตั้งใหม่ชินวัตรค่อยมาลงใหม่เนี่ยอย่างนี้ช่วยได้ไหมครับคุณพิรักษ์ครับคือผมคิดว่าจริงถ้าพูดตรงๆเนี่ยนะครับการที่คนเข้ามาเรียกร้องเนี่ยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ไว้วางใจนะการทำหน้าที่ของรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือแม้แต่ความเชื่อมโยงไปถึงคุณทักษิณนะครับที่ยังมีบทบาทมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการทำงานของนายกก็ดีหรือของรัฐบาลในชุดปัจจุบันเนี่ยอันนั้นก็ยิ่งเป็นสาเหตุหลักนะครับที่มีการเรียกร้องในเรื่องของการปฏิรูปแล้วการปฏิรูปเนี่ยในที่สุดแล้วเราก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นนักการเมืองอยากเห็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นตัวแทนของคนที่พูดง่ายๆก็คือว่าในกลุ่มพวกพ้องนะครับกลุ่มครอบครัวหรือแม้แต่ในการทำหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่มีกระแสข่าวออกมาในสถานีเนี่ยผมก็ไม่เห็นนะครับว่ามันจะช่วยทำให้สถานการณ์หรือแม้แต่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีความพยายามที่อยากที่จะแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์วันนี้ที่เราเห็นก็คือว่ามันเดินหน้าสู่กระบวนการตรวจสอบรัฐบาลตัวนายกนะครับหรือแม้แต่ตัวรัฐมนตรีในครม.รักษาการชุดนี้เนี่ยแล้วกระบวนการเหล่านี้มันก็เดินหน้าต่อนะครับทั้งในเรื่องของปปช.การชี้มูลในเรื่องของการทุจริตหรือการทำผิดในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวก็ดีหรือแม้แต่ในเรื่องของการถอดถอนนะครับกระบวนการถอดถอนที่เกิดขึ้นจากการทำผิดรัฐธรรมนูญในเรื่องของการเสนอกฎหมายต่างๆนะครับที่คุณรักพูดอย่างนี้หมายถึงว่าแม้ว่าจะชัตดาวน์1ปีหรือจะชัตดาวน์กี่ปีก็ตามตราบใดที่คุณทักษิณยังชักใยอยู่เบื้องหลังรัฐบาลชักใยอยู่เบื้องหลังกระบวนการปฏิรูปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำโดยประชาชนยังไงก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นคือถ้านะครับผมคิดว่าวันนี้เราก็เห็นนะครับทั้งการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่ออกมาชุมนุมเป็นมวลมหาประชาชนหรือกปปส.หรือแม้แต่นักวิชาการในกลุ่มที่เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ลาออกหรือแม้แต่หมดความชอบธรรมแล้วกับในทางกลับกันนี่ก็จะมีกลุ่มของรัฐบาลนะครับพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่กลุ่มสนับสนุนเนี่ยที่ก็อาจจะมองในทางตรงกันข้ามนะครับว่าวันนี้ที่ต้องอยู่เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยนะครับมาจากการเลือกตั้งนะแล้วโดยข้อเท็จจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยก็ดีกระบวนการการเลือกตั้งก็ดีเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์หรือแม้แต่กระบวนการการหาเสียงนโยบายต่างๆนะครับที่ไม่ได้ไปมอมเมาในลักษณะที่เป็นนโยบายประชานิยมแบบที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือมีความล้มเหลวในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราอยากเห็นประชาธิปไตยจริงเหมือนที่อาจจะเรียกว่าทั้ง2ฝ่ายด้วยซ้ำไปนะครับเรียกร้องเนี่ยหรือแม้แต่ประชาชนทั้งประเทศเรียกร้องเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่ไม่เฉพาะมีการเลือกตั้งอย่างเดียวนะแต่ต้องเป็นกระบวนการการประชาธิปไตยที่เห็นประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักนะครับเป็นกระบวนการที่เลือกตั้งแล้วเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมนักการเมืองที่มาทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งในสภาผู้แทนในฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความยากจนแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาที่มีการกล่าวหารัฐบาลในชุดนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่มีความสำคัญนะครับที่เราสามารถที่จะแปลงวิกฤตการเมืองที่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเป็นกว่า10ปีนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่งมาอาจจะในช่วง
ในช่วงที่มีการออกมาชุมนุมมากขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีความสะสมนะครับในปัญหาต่างๆที่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนก็ยังมองว่าการเมืองเนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่นอกเหนือไปจากปัญหาอื่นๆนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมที่มันสะสมมานานนะครับในบ้านเราครับถ้าดูจากรายงานข่าวที่บอกว่าคุณทักษิณจะขอให้คนในตระกูลชินวัตรนะครับยุติเว้นวรรคการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วก็สนับสนุนคนอื่นขึ้นมาแทนเนี่ยถ้าดูแล้วก็เป็นแค่เพียงรายงานข่าวไม่ได้มีการบอกว่าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์หรือพูดที่ใดเป็นที่ชัดเจนนะครับการที่ส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยคุณอภิรักษ์คิดมองว่ามันเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางนะครับเพื่อดูเหมือนว่าคุณทักษิณกำลังถอยแล้วก็เพื่อรุกกลับหรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์ครับคือโดยปกติต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระแสข่าวแบบนี้จะเป็นข่าวปล่อยนะครับหรือมีคนตั้งใจที่จะปล่อยออกมาโยนหินถามทางเหมือนที่คุณถนอมพูดเนี่ยแต่ผมคิดว่าจริงแล้วไอ้กระแสการตอบรับของข่าวต่างๆที่ออกมาหรือแม้แต่นะฮะในทางกลับกันก็มีการออกมาเปิดเผยนะรายชื่อนายกคนกลางบ้างนะครับหรือออกมานะครับเปิดเผยในสิ่งที่กำลังจะบอกว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญครับนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเชื่อว่าให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นว่ามันมีทางออกอย่างไรแต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นกระแสที่อาจจะเป็นกระแสข่าวออกมาไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือเป็นใครในคณะรัฐบาลที่ออกมาพูดเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะเป็นกระแสที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมีทางออกให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้นะครับเมื่อวานนี้มีข้อเขียนของคุณเปลวสีเงินนะครับหรือคุณโรจน์งามแม้นจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเขียนไว้ในคอลัมน์คนปลายซอยคือถ้าดูถึงเจตนาของคุณเปลวสีเงินก็คือว่าต้องการช่วยหาทางออกให้กับประเทศพยายามช่วยคิดนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งคุณเปลวมีข้อเสนออย่างนี้ครับว่าแนะนำให้พักการใช้รัฐธรรมนูญบางหมวดบางมาตราไว้ก่อนนะครับแล้วให้ทุกฝ่ายร่วมกันลงปฏิญญาเฉพาะการนะครับชนิดมีเทอมแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับโดยเงื่อนไขที่ว่าก็คือกปปส.ถอยจากการปฏิรูปออกมาก่อนเพื่อไทยถอยจากรัฐบาลรักษาการออกมาก่อนแล้วก็ทั้งเพื่อไทยและกปปส.นั่นแหละนะครับโดยคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละมาเป็นคนกลางนะครับในการที่จะหาแนวทางที่จะปฏิบัติตามให้เป็นไปตามปฏิญญาเฉพาะการนะครับแล้วก็ให้คุณสุเทพกับคุณยิ่งลักษณ์นะครับไม่มีอำนาจอยู่ในบทเฉพาะการนะครับช่วงเฉพาะที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้งแล้วใครชนะก็ให้ปฏิบัติตามปฏิญญาที่ทำข้อตกลงกันไว้แต่เดิมคุณอภิรักษ์มองข้อเสนอของคุณเปลวยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าก็แต่ละฝ่ายก็คงช่วยกันนะฮะเพราะว่าก็คงอยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าไปได้แล้วก็ผ่าวิกฤตครับเพียงแต่ว่าข้อเสนอตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันพูดง่ายๆจะสามารถที่จะดำเนินการได้ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีเจตนานะครับที่อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ช่วยกันหาทางออกให้ประเทศครับนะซึ่งตรงนี้ผมอยากกลับมาที่ประเด็นนี้มากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกฝ่ายนะครับมีเจตนารมณ์จริงนะครับที่อยากเห็นประเทศเดินหน้าอยากเห็นการปฏิรูปนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยยอมรับกระบวนการยุติธรรมยอมรับในเรื่องกฎหมายซึ่งก็มีการอ้างมาโดยตลอดในพ้องยิ่งในส่วนของตัวนายกเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็แปลว่ากระบวนการต่างๆที่มันเดินอยู่วันนี้นะครับเช่นนะฮะศาลรัฐธรรมนูญออกมาชี้มูลความผิดในเรื่องของการกระทำความผิดของรัฐบาลในเรื่องต่างๆนะครับชี้มูลในเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ปปช.จะดำเนินการที่จะเรียกว่าตรวจสอบหรือชี้มูลในส่วนของตัวนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยคือแปลว่าถ้าแบบนี้นะครับรัฐบาลเองก็ยอมรับในสิ่งที่แน่นอนวันนี้ก็มีการต่อต้านมาตลอดเนี่ยประเทศก็จะเดินหน้าได้นะครับสองเจตนารมณ์ที่อยากเห็นการปฏิรูปจริงนะฮะโดยไม่มีข้ออ้างนะครับจะมีกรอบระยะเวลา1ปีอะไรเหมือนที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี้ยนะแล้วในที่สุดถ้าประเทศสามารถที่จะเดินหน้าคือพูดง่ายๆก็คือว่ามากำหนดกรอบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามีคนที่พร้อมนะครับที่เรามักจะเรียกคนกลางอ่ะแต่คงไม่ใช่เป็นนักศึกษาที่เป็นนายกคนกลางเหมือนมีการที่จะพูดกันเนี่ยนะครับก็คือว่าองค์กรต่างๆที่ได้เคยเสนอตัวจะเป็นองค์กรภาคเอกชนนะครับที่ประชุมอธิการบดีสถาบันการศึกษาต่างๆนักวิชาการนะครับคนที่ทำงานภาคประชาสังคม
นะครับที่มารวมกลุ่มกันหลายครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็พูดคุยหารือกับความเห็นของพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มเนี่ยที่อยากเห็นการปฏิรูปเรื่องไหนบ้างเนี่ยแบบเนี้ยมาทำงานร่วมกันแล้วกำหนดกรอบการปฏิรูปครับแล้วก็ใช้วิธีที่เป็นวิถีทางในทางประชาธิปไตยซึ่งจริงคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเสนอไว้นะครับก็คือการทำประชามติครับแล้วก็กำหนดกรอบที่ชัดเจนว่าถ้ามีการทำประชามติแล้วประชาชนเห็นด้วยกับการปฏิรูปเนี่ยก็กำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็มีหน้าที่ชัดเจนในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการทำงานตามกรอบการปฏิรูปที่ผ่านประชามติจะเป็นกรอบระยะเวลา1ปีครึ่งหรือ2ปีก็แล้วแต่นี่นะครับที่จะกำหนดกันแบบนี้จะเสนอก็ยังเป็นวิธีการแนววิธีที่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยและทุกฝ่ายก็เข้ามาแล้วก็เห็นการปฏิรูปที่เป็นการระดมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนด้วยนั่นจะเป็นข้อเสนอไปเลยไหมครับคุณอภิรักษ์ครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในขณะที่รัฐบาลก็คิดจะเดินหน้าจะได้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนะครับกปปส.มวลมหาประชาชนก็ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศเสียก่อนแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อความยั่งยืนต่อไปแต่เมื่อข้อยุติตรงนี้ยังไม่ได้นะครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็มีพลังมีมวลชนที่สนับสนุนถ้าอย่างนั้นก็คือประชามติเลยตามกฎหมายประชามติรัฐธรรมนูญก็รับรองอยู่แล้วว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไหมแล้วจะปฏิรูปอะไรก็คือไปถามประชาชนให้ได้ข้อยุติตรงนี้กันเสียเลยคือจริงๆผมว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆคือคนก็ไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับครับพูดตรงๆคือจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลอยากเห็นประเทศเดินหน้าจริงเนี่ยต้องถอยออกมานะครับแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการที่สามารถที่จะจัดทำกรอบในเรื่องของแนวทางการปฏิรูปนะฮะแล้วก็เดินหน้าทำประชามติซึ่งก็เป็นวิถีทางตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วในที่สุดพูดตรงๆนะครับถ้ามีการกำหนดกรอบชัดเจนประชาชนไว้วางใจมีการกำหนดการเลือกตั้งนะครับที่มีกระบวนการที่คนมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เกิดการเอาเปรียบในทางการเมืองใช้กลไกอำนาจรัฐเนี่ยนะครับพูดตรงๆก็คือพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลวันนี้เสียงข้างมากเนี่ยก็กลับมาลงเลือกตั้งได้อยู่แล้วนะครับครับแล้วในที่สุดก็ไปต่อสู้ตามวิถีทางที่พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลหรือแม้แต่กลุ่มมวลชนที่สนับสนุนเรียกร้องตลอดนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไหนที่สุดก็เป็นเป้าหมายเดียวกันว่าเรายังยืนตามกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับหรือกระบวนการวิถีทางในทางประชาธิปไตยในขณะที่คุณอภิรักษ์คิดถึงการที่จะให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกนะครับแต่ว่านั่นก็รัฐบาลตอนนี้ก็ต้องเปิดโอกาสแล้วก็เปิดทางตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากสิ่งที่คุณธาริศพูดเมื่อวานในฐานะเลขานุการของสอรสนะครับบอกว่าขณะนี้มีการเผชิญหน้ากันของคน2กลุ่มแล้วก็มวลชนก็จำนวนมากด้วยนะครับมีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองแต่ถ้าเราดูในเงื่อนไขของในข้อเท็จจริงของกปปส.นี่ก็ไม่มีกองทัพอะไรที่จะมาจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าหรือมีอาวุธตรงกันข้ามกับคนที่สนับสนุนรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการฐานบกนะครับญาติสนิทของคุณทักษิณเนี่ยไปอบรมไปลงพื้นที่พบปะกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มีการฝึกกันเป็นกองกำลังตรงนี้คุณอภิรักษ์มองยังไงนะครับกับท่าทีที่ด้านหนึ่งก็ปล่อยข่าวคุณทักษิณเปิดทางถอยด้านหนึ่งก็รุกเต็มที่เหมือนกันเนี่ยครับคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดนะครับคือท่าทีของรัฐบาลเองหรือคนในรัฐบาลเนี่ย ก็พูดแบบหนึ่งแต่การกระทำของคนที่เกี่ยวข้องหรือมวลชนเนี่ยก็ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับครับนะซึ่งผมคิดว่านี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นการที่จะทำให้ความน่าเชื่อถือนะครับของรัฐบาลเองหรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลนะหรือตัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่าทำให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยหรือออกมาต่อต้านเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลจะพูดอย่างที่ตัวเองมักที่จะออกมาเรียกร้องนะครับให้มีความสงบสันติภาพอะไรนะครับหรือแม้แต่การท่าทีของตัวนายกเองเนี่ยนะแต่ในทางกลับกันเราก็จะเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าพอเวลานะครับยกตัวอย่างในกรณีที่เคยมีการพูดกันในการชุมนุมเนี่ยนะการเรียกร้องในการแบ่งแยกประเทศก็ดีนะครับพอทางกองทัพนะครับออกมาส่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็บอกว่าเอาไม่ได้พูดอันนี้ก็นะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ตั้งใจนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นคือแบบนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พฤติกรรมจะเป็นคนในรัฐบาลหรือแม้แต่กลุ่มมวลชนเนี่ยนะครับถ้ายังเดินหน้าทำงานในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เป็นผลดีนะครับกับการสร้างบรรยากาศหรือแม้แต่สถานการณ์ในการที่จะเห็นการเดินหน้าในเรื่องของการปฏิรูปหรือแม้แต่การรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในบ้านเมืองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นหน้าที่นะครับของรัฐบาลรักษาการอยู่นะครับดูจากนิดาโพนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ
เมื่อวานนี้นิด้าก็ทำการสำรวจสอบถามคน 1,255 คนนะครับระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาก็พบตัวเลขนะครับในคำถามนะครับว่า 52.51% นี่ประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง 38.25% บอกว่าให้เลือกตั้งโดยเร็วนะครับแล้วก็ไปปฏิรูปนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าถ้าดึงดันให้มีการเลือกตั้งทันทีโดยที่ยังไม่มีการปฏิรูปประชาชนส่วนใหญ่ 72.04% บอกว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะอีกครับมีนัยยะอะไรไหมครับคุณอภิรักษ์คือผมคิดว่านี้ก็สะท้อนนะครับหรืออย่างน้อยยืนยันไอ้ความรู้สึกที่พี่น้องประชาชนได้มาแสดงออกนะในเรื่องของการชุมนุมที่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแล้วแม้ว่ามีการอาจจะเรียกว่ามีการจัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับหลังจากที่ศาลมีมติชี้ว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่ามันจะแตกต่างยังไงนะครับกับการเลือกตั้งในวันที่2เพราะว่ามันยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่มีกระบวนการจะเรียกว่าการปฏิรูปก็ดีหรือแม้แต่สิ่งที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่าการเลือกตั้งถ้าจะมีขึ้นใหม่เนี่ยนะครับจะนำไปสู่ทางออกของประเทศนะผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของการเรียกร้องการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นการยืนยันนะครับในสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการเมืองในปัจจุบันนะฮะแล้วมันก็ยิ่งยืนยันว่าการที่เรามีรัฐบาลรักษาการแบบนี้แล้วก็อ้างความชอบธรรมในสิ่งที่มาจากกระบวนการการเลือกตั้งก็แปลว่ากระบวนการการตรวจสอบถ่วงดุลนะครับจะทำในนามของวุฒิสภานะครับจะทำในนามขององค์กรอิสระต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามกรอบกฎหมายตามกรอบรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนเรียกร้องนะครับการปฏิรูปในประเด็นเรื่องต่างๆจะเป็นปฏิรูปในเรื่องของระบบการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมประเด็นการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปในเรื่องของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันหรือบทบาทของตัวนักการเมืองเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกระบวนการการเลือกตั้งก็จะไม่ใช่ทางออกนะครับของการที่จะเดินหน้าหาทางออกให้กับประเทศได้นะครับจากเรื่องการเมืองเนี่ยถ้าเรามองไปที่เรื่องเศรษฐกิจนะครับที่เรายังมีรัฐบาลรักษาการอยู่การวางงบประมาณปี58ก็อาจจะชะงักคุณพิรักษ์มองสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้ห่วงอะไรบ้างครับคือหนึ่งเนี่ยโดยปกติรัฐบาลรักษาการก็มีกรอบอำนาจจำกัดอยู่แล้วนะครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสามารถเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งโดยสถานการณ์ปกติเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรอบเวลาที่เขามีการกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเปิดสภาภายในกรอบกี่วันนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะได้กลับมาสู่สภาพปกติที่จะบริหารประเทศได้แต่พอเป็นในลักษณะนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้กลไกการทำงานของรัฐบาลหรือระบบราชการเนี่ยก็ไม่เดินหน้าเต็มสูบอันนี้ไม่นับนะครับว่ารัฐบาลรักษาการวันนี้สนใจไหมนะครับในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือแม้แต่ในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจที่เราเห็นแม้ว่าตัวเลขนะครับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีสภาพัฒน์หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาองค์กรต่างๆที่ออกมาเปิดเผยตัวเลขเนี่ยว่ามีการปรับตัวเลขในเรื่องของGDPนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดว่าตัวเลขน่าจะลดลงมาอาจจะอยู่ในกรอบประมาณ 2-2.5% โดยประมาณแล้วพูดถึงในเรื่องของอัตราการส่งออกนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้สูงนะครับประมาณ 5% เนี่ยแล้วโดยสถานการณ์วันนี้หรือแม้แต่มองไปข้างหน้าเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าประเทศไทยสามารถที่จะเดินหน้านะฮะในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ถ้ายังไม่มีสัญญาณหรือมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะเดินหน้าสู่การปฏิรูปมีการกำหนดกรอบการเลือกตั้งหลังจากที่มีการทำประชามติหรือหาทางออกให้กับประเทศได้เนี่ยอันนี้ไม่นับนะครับว่าในเรื่องของกลไกการจัดทำงบประมาณปี2558หรือแม้แต่การใช้จ่ายงบประมาณปี2557เนี่ยภายใต้สถานการณ์การรักษาการเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยในแต่ละด้านนะครับที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ขับเคลื่อนนับรวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่จะขยายธุรกิจลงทุนหรือแม้แต่นักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้บริหารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ชะลอการตัดสินใจนะครับอาจจะยังไม่ถึงกับย้ายฐานการผลิตเนี่ยแต่ว่าก็ทำให้เป้าหมายในเรื่องของการดำเนินแผนธุรกิจในปี2557เนี่ยก็ชะลอออกไปนะครับพูดถึงการย้ายฐานการผลิตเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ก็พาดหัวข่าวนะครับว่านักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศนะครับหากว่าสถานการณ์ไม่ยุติในปลายปีหรือว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการย้ายฐานไปอินโดนีเซียไปเวียดนามไปพม่าอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
แล้วก็ในจำนวนนั้นเกือบครึ่งหนึ่งที่เป็นนักลงทุนที่เป็นคนไทยคุณอภิรักษ์คิดว่าในยามที่บ้านเมืองวิกฤตแบบนี้เนี่ยแทนที่คนไทยซึ่งเป็นนักลงทุนเป็นผู้ประกอบการควรจะอยู่ร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศกับการคิดหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปทำมากินต่อในต่างประเทศในมิติตรงนี้คุณอภิรักษ์มองยังไงคือผมเนี่ยก็ยังอยากเห็นนะครับว่าปัญหาการเมืองปัญหาประเทศวันนี้ต้องเป็นปัญหาของทุกคนในชาตินะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรคือไม่ได้แปลว่านะครับจะต้องเป็นนักการเมืองนะครับจะเป็นคนที่สนใจการเมืองแล้วก็ปฏิรูปเนี่ยนะครับก็คงต้องเป็นเรื่องที่นะครับทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาช่วยกันจริงๆผมก็เห็นนะครับบทบาทของนักธุรกิจในช่วงแรกเนี่ยนะองค์กร7องค์กรสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็เครือข่ายองค์กรนักธุรกิจเนี่ยก็ออกมาเสนอทางออกในเรื่องแนวทางปฏิรูปนะครับหรือแม้แต่รวมกลุ่มขยายบทบาทไปในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่ทำงานภาคประชาสังคมเนี่ยแต่ว่าแน่นอนมันไม่เกิดขึ้นนะเขาก็ต้องกลับไปพูดง่ายๆดูแลธุรกิจของตัวเองแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่อยากเห็นนะครับว่าแต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์กรเนี่ยแม้ว่าต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็ต้องดูแลสถานการณ์ในทางการเงินในทางธุรกิจของเขาเองนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยความได้เปรียบในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับของประเทศไทยจริงๆแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันในจุดนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรงงานในประเทศอื่นนะจะเป็นเวียดนามจะเป็นอินโดนีเซียเนี่ยก็มีราคาถูกกว่านะเพราะฉะนั้นในประเด็นอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก่อนที่จะตัดสินใจนะครับจะเป็นการย้ายฐานการผลิตก็ดีเนี่ยถ้าคนไทยด้วยกันเองนักธุรกิจไทยยังสามารถออกมาช่วยกันแสดงความเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพของประเทศไทยแม้ว่าระยะสั้นอาจจะมีวิกฤตการเมืองแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำให้นักลงทุนต่างชาติหรือแม้แต่บริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นเหมือนคนที่ถนอมบ้านนะครับคือกลายเป็นว่าคนไทยยังไม่เชื่อมั่นด้วยกันเองแล้วเนี่ยนะครับต่างชาติเขาจะมาเชื่อมั่นประเทศไทยได้ยังไงน่าจะต้องอยู่ช่วยกันก่อนนะครับถ้าเรามองสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วมองเรื่องการส่งออกการนำเข้าเนี่ยนะครับตัวเลขหนึ่งที่น่าประหลาดใจคือก่อนหน้าเดือนกุมภาเราจะตั้งรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยมันจะขาดดุลการค้ามาโดยตลอดแต่เดือนกุมภาปรากฏว่ายอดนำเข้าเนี่ยมันลดลงควบแต่ยอดส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดการเกินดุลตรงนี้เนี่ยคุณอภิรักษ์มองวิเคราะห์ตรงนี้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับทำไมคืออันนี้ต้องดูในรายละเอียดด้วยนะครับคือประเด็นก็คือว่าถ้าไปดูในยอดส่งออกที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงมันก็เพิ่มแค่บางเซกเตอร์นะครับเช่นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทแต่ว่าในส่วนของภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเนี่ยจริงแล้วนี้ก็ตกหมดนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับในส่วนของการส่งออกข้าวนะครับยางพาราน้ำมันปาล์มหรือแม้แต่พืชผลทางด้านการเกษตรเนี่ยซึ่งก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาแต่ในส่วนของการนำเข้าที่มันลดลงเนี่ยเราก็ทำให้เราไม่ขาดดุลหรือเกินดุลเนี่ยจริงมันสะท้อนในทางกลับกันนะครับก็คือว่าภาคเอกชนเองเนี่ยก็พูดง่ายๆคือลดในเรื่องของการนำเข้าในเรื่องของการลงทุนการขยายกำลังการผลิตซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยจริงมันก็เป็นดัชนีในเรื่องของการขยายการลงทุนนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเข้านะซึ่งคงต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่าไม่ใช่เป็นการนำเข้าในเรื่องของสินค้าที่ฟุ่มเฟือยอะไรซึ่งแน่นอนมันก็สะท้อนอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้ประชาชนเองเวลาไปจับจ่ายซื้อของเนี่ยกำลังซื้อก็ลดลงอยู่แล้วนะฮะด้วยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกับในขณะเดียวกันเนี่ยคนก็ชะลอนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่าก็ไม่มั่นใจในสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้แต่ปัญหาปากท้องในปัจจุบันนะครับถ้าดูรายละเอียดใน Post Today เนี่ยนะครับการนำเข้าที่ลดลงเนี่ยดูกลายเป็นว่าสินค้าทุนลดลง 6.3% วัตถุดิบลดลง 28.9% แปลว่าการเกินดุลครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือเปล่าครับใช่ครับคือมันไม่ได้สะท้อนเลยนะครับว่ากลายเป็นว่าโอ้เราขายของได้มากขึ้นนะครับคือต้องไปเปรียบเทียบดูว่าถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยเศรษฐกิจยังโตมีเสถียรภาพมีความเชื่อมั่นแน่นอนคนอาจจะมีการขยายกำลังการผลิตมีการนำเข้าเครื่องจักรนะฮะนำเข้าวัตถุดิบบางอย่างที่ประเทศไทยผลิตไม่ได้ต้องยังนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีจริงเนี่ยนะครับก็แปลว่าอัตราการนำเข้าสูงแต่ว่าส่งออกกลับสูงขึ้นไปอีกนะครับก็แปลว่าโอเคอย่างเงี้ยเราเกินดุลแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะยิ่งส่งออกก็ยังตกนะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการนำเข้ามันลดลงเยอะและอย่างที่คุณวิทยเยนพูดตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนำเข้า
สินค้าประเภททุนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเครื่องจักรในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตรวมถึงวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าอาจจะแทบไม่ต้องดูตัวเลขเลยด้วยซ้ำไปนะครับคือถ้าเราดูสถานการณ์ที่เห็นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยนะฮะมันก็ย้อนไปอยู่ที่กำลังการผลิตคือถ้าขายดีเขาก็ใช้กำลังการผลิตได้มากอาจจะ 80-90% หรือส่งออกได้มากก็ใช้กำลังการผลิตเต็มที่ใช้กำลังการผลิตเต็มที่ก็ใช้คนงานนะอาจจะทำงาน2กะ3กะเต็มที่แต่พอส่งออกในบางภาคได้น้อยนะครับขายในประเทศได้น้อยเนี่ยลดกำลังการผลิตเพื่อนเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขยายกำลังการผลิตสร้างโรงงานเพิ่มหรือแม้แต่การเพิ่มจำนวนคนงานที่เข้ามาทำงานนะครับวันพรุ่งนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องนะวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมพรรคประชาธิปัตย์มีเนื้อหาสาระอะไรที่คุณอภิรักษ์อยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบบ้างครับคือจริงๆในวันที่28-29เนี่ยนะครับเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับด้วยสถานการณ์ที่มีการเรียกร้องในเรื่องของการปฏิรูปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคเองรวมถึงสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยมูลนิธิควงอภัยวงศ์เนี่ยได้ดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปมานะครับต่อเนื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากวาระการประชุมใหญ่สามัญปกตินะซึ่งจะมีในวันเสาร์ที่29เนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกำหนดการในเรื่องของการประชุมสมัชชาประชาชนสมัชชาประชาธิปัตย์นะครับที่จะมีตัวแทนของพรรคตัวแทนของพี่น้องประชาชนจากสาขาพรรคทั่วประเทศนะครับอดีตส.ส.หรือแม้แต่ตัวแทนท้องถิ่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการจัดประชุมสมัชชาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องการปฏิรูปก็คือในหัวข้อจาก10ฐานรากสู่พิมพ์เขียวประเทศไทยนะหรือกรอบแนวทางการปฏิรูป7ด้านนะครับที่ทางพรรคประชาธิปัตย์โดยท่านหัวหน้าพิสิทธิ์เนี่ยกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยนะครับที่มีดร.สุรินทร์พิศวรรณเป็นประธานเนี่ยได้ดำเนินการไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านนะครับพูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่าในการปฏิรูปที่อยากเห็นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องอะไรซึ่งที่เคยได้มาพูดคุยในรายการเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็มี7ด้านที่มีความสำคัญทั้งในเรื่องของการปฏิรูประบบการเลือกตั้งที่เป็นธรรมการปฏิรูปการขจัดการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันปฏิรูประบบราชการการกระจายอำนาจโครงสร้างเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำนะครับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปตำรวจนะรวมไปถึงการปฏิรูปการศึกษาสังคมและการปฏิรูปสื่อมวลชนเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นกรอบที่จะมีโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นกันในวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องนโยบายนะครับที่ทางคุณกรดำเนินการในฐานะของประธานคณะกรรมการนโยบายซึ่งคงมีโอกาสได้เล่าให้พวกเราฟังเมื่อวานแล้วนะครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบพระคุณนะครับคุณอภิรักษ์ครับขอบพระคุณทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับสวัสดีครับครับครับคุณวิทยเยนจะมีอะไรต่อช่วงนี้ก่อนไหมครับระหว่างที่เรานั่งคุยกับคุณอภิรักษ์เนี่ยนะครับมีข่าวสั้นเข้ามาจาก INN ครับนะครับว่า8:33 เหตุยิง M79 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขณะทบจับตาม็อบยิงตอนเช้านี่ก็ยิงโรงพยาบาลอีกแล้วยิงโรงพยาบาลนี่โดน2รอบแล้วนะใช่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ในโลกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าประณามกันนะทั้งคนทั้งโลกน่าต้องประณามครับคือการใช้ความรุนแรงกับสถานพยาบาลอย่างที่เราเคยเรียนคุณผู้ชมว่าแม้ในยามสงครามเนี่ยจุดพยาบาลเต็นท์พยาบาลหน่วยพยาบาลเขายังไม่ทำร้ายกันเลยครับแต่นี่มีการยิงระเบิด M79 เข้าตอนกี่โมงในตามข่าวนะครับอันนี้ยังไม่ได้กรองนะครับแต่ว่า SMS ที่เข้ามาระหว่างที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ย8:33ยิง M79 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคือข่าวนี้ก็ออกตอน8:33แต่เหตุเกิดตอนกี่โมงนี่ยังไม่ทราบชัดแต่ที่ยิงเฉี่ยวๆเวทีกปปส.เมื่อคืนเนี่ย3 ลูกน่ะยิงเข้าไปในพื้นที่ของปตอ ปตอคือกองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานต่อสู้อากาศยานได้ทำไมไม่ต่อสู้ยิงออกมาเลย ยิงสวนเลยยิงสกัดแบบอิรักเลยใช่ไหมประเทศไทยมันคือเราไม่ได้เห็นความจริงจังของรัฐบาลในการที่จะหยุดยั้งในเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมรัฐบาลนี่ที่ไหนเล่ามันยิงเองรัฐบาลน่ะยิงเองคุณก็ไปโทษรัฐบาลแต่ก็ยังดีที่เรารัฐบาลไม่ยิงแล้วใครยิงเรายังดีที่เราจะบอกว่าโจรนะถ้าโจรก็รัฐบาลก็ต้องจับให้ได้สิอย่าอ้างว่ามือที่3เราก็ยังเห็นทหารที่ยืนยันหนักแน่นว่าจะออกมาปกป้องประชาชนทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
กปปสฝ่ายนปชแต่ไปปกป้องนปชเขาก็ลือบังเกอร์นะคุณบอกว่าทหารจะปกป้องประชาชนปกป้องบังเกอร์ตัวเองยังโดนเลยโดนเสื้อแดงกวาดเรียบเมื่อวานในใส่รถทหารกลับไม่ทันเลยอ่ะไอ้นี่คือความต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่าเขาไปตั้งเนี่ยที่บริเวณที่แสดงชุมนุมพวกเสื้อแดงนี่มันมากไปลือของเขาส่วนที่บริเวณที่กปปสชุมนุมเนี่ยไม่เห็นมีกปปสคนไหนไปลือเลยก็อยู่กันอย่างสงบสวยงามตกแต่งดอกไม้ด้วยซ้ำมีปัญหาแล้วพวกกปปสนี่พวกเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่มีพิษไม่มีภัยใครเดินมาก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าพวกเสื้อแดงแล้วไม่ได้เลยขนาดป้อมทหารค่ายบังเกอร์ทหารแท้ๆเอาเรียบจัดการเรียบร้อยพระผ่านมาก็จัดหงายท้องแอ่งแม้งเลยเดี๋ยวเราจะเช็คข่าวในเรื่องของ M79 ที่เข้าแจ้งวัฒนะนะครับว่าเหตุเกิดตอนกี่โมงอย่างไรบ้างจากที่ได้ SMS ข่าวสั้นจากสำนักข่าว INN ส่งมานะครับแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวผมชวนคุณวิทยเย็นชวนคิดชวนคุยหน่อยนะครับช่วงหน้าครับ